แม่บ้านที่ได้มาออกโรงทานขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกท่านนะคะที่ได้มาช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดอุทกภัยแบบนี้เกิดน้ำท่วมใหญ่แบบนี้นะคะอนุโมทนาทุกท่านนะคะและขอให้ทุกท่านได้รับส่วนบุญกุศลตรงนี้นะคะในการทำความดีทั้งจิตอาสาแล้วก็กลุ่มแม่บ้านนะคะผู้น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านสสบันล่างอันนพานผู้ประสานงานแม่เทียมครับพึ่งพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพวกที่ไหนพักเพื่อไทยไปพี่นั่นครับเราจะเลือกพักเพื่อสุขุมวิทกันนะครับเราอยากให้นายกรีบเอาข้าวสารเหนียวมาแจกครับโอเคขึ้นสอสอจะเป็นพ่อจะร่วมเชียร์ผู้ประสานงานเดี๋ยวต้องไปแล้วนะไปเสียงอีกแล้วไปแล้วนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณโตที่เสียไปน้องต้องอดทนต้องเข้มแข็งนะตอนนี้นะต้องเข้มแข็งนะสวัสดีเดี๋ยวนี้ในทีวีโอ้ยเกินใจเกินใจเห็นในทีวีเห็นในทีวีเดี๋ยวต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งไปประชุมสภาแล้วก็ตอนคืนก็วิ่งกลับมาดูชาวบ้านแล้วก็วิ่งไปใหม่นะคะก็มาให้กำลังใจพี่น้องได้มาช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการเอาข้าวสารอาหารแห้งมาประทับประทังก่อนเด้อค่ะแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปพวกเราจึงพี่น้องเข้ามาช่วยให้ผู้หญิงจะได้รับสิทธิความสูตรคำนวณแล้วก็รัฐธรรมนูญที่มีปัญหาเราก็ถูกโกงไปรอดแต่พี่น้องอย่าท้อเด้อค่ะเที่ยวนี้ถึงแม้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราไม่ทิ้งพี่น้องและเราขยันทำงานในสภาออกพื้นที่แบบนี้พรุ่งนี้สสก็มันก็แห้งแล้งแล้วก็ตายนะคะแต่เวลาเพียงผ่านกันไปเพียง10กว่าวันนะคะที่เราได้มาแต่ละพื้นที่เนี่ยกลายเป็นวันนี้จากดินที่แตกแขนงแห้งต้นมะต้นข้าวยืนตายเนี่ยกลายเป็นน้ำท่วมเป็นทะเลสาบเบิ้งว้างสุดลูกหูลูกตาเมื่อกี้นี้ที่เข้าที่ร้อยเอ็ดก็ต้องขึ้นทั้งรถ6ล้อต้องลงทั้งเรือต้องปีนทั้งรถใหญ่ๆค่ะรถสูงๆหมดรถโฟร์วิวใหญ่ๆซึ่งจะเข้าพื้นที่ได้พี่น้องลำบากและที่นี่ก็ท่วมจนมิดหลังคาบ้านหนักมากอยากจะขอเรียกร้องนะคะคือเราเนี่ยได้เรียกร้องเรื่องภัยแล้งเนี่ยมาประมาณ3เดือนกว่าละขอให้ชดเชยภัยแล้งตอนนี้ภัยแล้งก็ยังไม่ได้ชดเชยเลยชาวบ้านได้ตังค์บ่ค่ะภัยแล้งยังครับ
ยังไม่ได้เลยนะคะน้ำมาท่วมซ้ำแล้วบอกว่าจะจ่ายภัยแล้งไม่ได้แล้วเพราะว่ามีน้ำท่วมไม่ได้นะคะเพราะภัยแล้งต้นไม้ก็ตายไปแล้วข้าวก็ตายไปแล้วนะคะแล้วก็มาน้ำซัดอีกตอนนี้บ้านก็พังอีกก็ขอวิงวอนเลยค่ะไม่วันนี้เรามาช่วยกันอย่าถือว่าเป็นข้อเสนอจากฝ่ายค้านเดี๋ยวมองว่าเป็นฝั่งตรงข้ามมองว่าพวกเรามาช่วยกันร่วมมือกันในการที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยซับน้ำตาให้กับพี่น้องประชาชนเราก็ขอเรียกร้องรัฐบาลผู้มีอำนาจเนี่ยว่าเร่งจ่ายเงินชดเชยทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมรวมกันแต่ต้องจ่ายเร็วมากเพราะวันนี้เนี่ยชาวนาในอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย3ปีมานี่แล้งกับท่วมสลับกันตกลง3ปีปลูกข้าวไม่ได้เลยนะคะรายได้ไม่มีมีแต่หนี้พอกพูนวันนี้ลำบากถึงขนาดข้าวไม่มีกินละอันนี้คือความยากลำบากอยากจะฝ่ายค้านยินดีที่จะช่วยสนับสนุนนะคะในการที่จะให้งบประมาณมาที่ประชาชนนะคะโดยตรงนะคะเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมให้เร็วที่สุดนะคะลำบากจริงๆค่ะลำบากจริงๆวันนี้อยากจะให้ทุกฝ่ายช่วยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะวันนี้หน่อยแล้วก็เพื่อนๆทีมเพื่อไทยนะคะทั้งในสภาและนอกสภาเรามาตากฝนกันตั้งแต่เช้านะคะ9โมงเช้าจนตอนนี้จะ5โมงเย็นฝนก็ยังตกอยู่นะคะจาก101จนมาถึงขอนแก่นแล้วอยากจะเชิญชวนค่ะพี่น้องที่อีสานแล้วก็ภาคเหนือแล้วก็หลายๆจังหวัดที่น้ำท่วมนี่ลำบากจริงๆค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานนี้ไม่ได้ทำนามา3ปีแล้วค่ะน้ำท่วมสลับกับน้ำแล้งชีวิตชาวบ้านลำบากมากวันนี้น้ำซัดเข้าของบ้านเรือนพังไปหมดแล้วนะคะ อยากจะเชิญชวนส่งกำลังใจนะคะมาเยียวยามาซับน้ำตาร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันนะคะนำสินค้าที่จะเป็นอาหารแห้งก็ดีเป็นเสื้อผ้าเป็นข้าวนะคะสำคัญที่สุดแล้วก็น้ำนะคะมามอบให้ก็เชิญบริจาคได้ตามเลขบัญชีที่ขึ้นนะคะหรือว่าติดต่อที่พรรคเพื่อไทยทุกเขตทุกสาขานะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะเราร่วมส่งกำลังใจนะคะร่วมใจด้วยกันนะคะเพื่อไทยช่วยไทย